เมื่อเพนกวินบุกรบบุรีวิตวุ่นวายเมื่อกลุ่มทหารเอกพระนารายณ์ยกพวกกว่า10คนบุกเวทีปราศัยวุดวิดได้ปะทะกันเรามาฟังกันนะครับว่าทำไมคนลบบุรีวงเล็บที่เรารู้ว่าเป็นที่ตั้งของทหารทั้งหลายหลายค่ายตั้งอยู่ที่ลบบุรีทำไมถึงกลัวกันนักกันหนากับเด็กตัวอ้วนที่หน้าตาไม่ได้น่ากลัวอย่างเป็นปิ้นพริษชีวารักษ์เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกล่าวในโลกออนไลน์วันนี้เมื่อกลุ่มนักศึกษาปลดแอกลบบุรีได้จัดการชุมนุมขึ้นและได้เชิญเป็นปิ้นไปพูดเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาผู้จัดการออนไลน์บอกว่ากลุ่มนักศึกษาปลดแอกที่ลบบุรีวิทย์ปะทะกับกลุ่มทหารเอกพระนารายณ์หลังได้มีกลุ่มนักศึกษานำโดยนายพลิตชีวารักษ์หรือเพนกวินมาตั้งเวทีปราศัยเพื่อทำการปราศัยเชิญชวนให้ชาวลบบุรีมาร่วมแสดงความคิดเห็นเดนานิวบอกว่าเพนกวินบุกถิ่นทหารลบบุรีเตือนให้มองประชาธิปไตยมีประชาชนมากกว่า200คนมาต้อนรับจากในพื้นที่ขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้คัดค้านไม่ต้องการให้ตั้งเวทีมาป่วนด้วยวันนี้เราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับที่ผู้จัดการออนไลน์และมติชนออนไลน์ผู้จัดการออนไลน์บอกว่ากลุ่มนักศึกษาปลดแอกที่ลพบุรีวิทย์ปะทะกับกลุ่มทหารเอกพระนารายณ์ที่มาต่อต้านไม่ให้ใช้พื้นที่เป็นพิ้นนำคณะนักศึกษาปราศัยที่เวทีวงเวียนพระนารายณ์จังหวัดลพบุรีเชิญชวนคนลบบุรีมาแสดงกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมในวันที่19กันยาวิทย์ปะทะกับกลุ่มทหารเอกพระนารายณ์ที่มาต่อต้านไม่ให้ใช้พื้นที่เย็นวันนี้13กันยายนที่ลานวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชอำเภอเมืองลบบุรีได้มีกลุ่มนักศึกษานำโดยพลิตชีวารักษ์หรือเพนกวินได้มาตั้งเวทีเพื่อทำการปราศัยเชิญชวนให้ชาวลบบุรีมาร่วมแสดงจุดยืนในเรื่องของประชาธิปไตยกูลูกหลานจอมพลป.แต่กูไม่เอาเผด็จการซึ่งในขณะที่กลุ่มนักศึกษากำลังจัดเตรียมสถานที่ได้มีกลุ่มคนลพบุรีที่ใช้ชื่อว่าทหารเอกพระนารายณ์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ได้มาต่อต้านโดยการไม่ให้ใช้พื้นที่วงเวียนพระนารายณ์โดยอ้างว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมแบบนี้ซึ่งทางกลุ่มนักศึกษาเองได้แสดงจุดยืนว่าไม่มีการลบหลู่และไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใดหลังจากโต้เถียงกันไปมาเกือบจะมีเหตุวุ่นวายทำร้ายร่างกายกันเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยสภ.เมืองลพบุรีนำโดยพันตำรวจโทสมนึกดีคำรองผู้กำกับฝ่ายปราบนำเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่าย30นายมาดูแลความสะดวกและความสงบได้เข้าไปห้ามไว้ทันซึ่งต่อมาทั้งสองฝ่ายได้แยกย้ายกันทำหน้าที่โดยนักศึกษาได้ตั้งเวทีเตี้ยๆและเปิดเครื่องขยายเสียงซึ่งการปราศัยก็เป็นไปเรื่องของการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็มีผู้มีจุดยืนประชาธิปไตยทยอยเข้ามาร่วมรับฟังอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลา 17:55 นกลุ่มทหารเอกพระนารายณ์ซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณ10กว่าคนได้ตั้งแถวร้องเพลงชาติก่อนใช้โทรโข่งประกาศว่าเชิญน้องๆตามสบายกูกลับละหลังจากนั้นกลุ่มนักศึกษาก็ทำตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้โดยมีผู้รับฟังประมาณ300คนเชิญน้องๆตามสบายกูกลับและวงเล็บมาแสดงเรียบร้อยกลับไปเบิกเงินได้แล้วเรื่องราวดังกล่าวมติชนออนไลน์ได้โพสต์ว่าเพนกวินเชิญชวนพี่น้องลพบุรีร่วมงานชุมนุมใหญ่19กันยาที่มหาลัยธรรมศาสตร์เมื่อเวลา 16:30 นวันที่13กันยายนที่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใกล้ศาลากลางจังหวัดลพบุรี 16:30 นวันที่13กันยายนที่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชใกล้ศาลากลางจังหวัดลพบุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาใช้ชื่อว่ากลุ่มพลเมืองลพบุรีประชาธิปไตยไม่ก้มหัวให้เผด็จการประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษามหาลัยราชภัฏเทพสตรีและมัธยมศึกษารวมตัวกันแสดงความคิดเห็นทางการเมืองแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลพร้อมเรียกร้อง3ข้อคือเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่และหยุดคุกคามประชาชนมีแกนนำของกลุ่มต่อต้านเผด็จการเดินทางมาสมทบและขึ้นเวทีประสัย
ทั้งแอมมี่เดอะบอททอมบูหรือนายชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์นายสมยศพฤกษาเกษมสุขนายภริชชีวาลักษ์หรือเพนกวินผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะเดียวกันมีกลุ่มประชาชนลพบุรีอีกกลุ่มหนึ่งประมาณ10คนเดินทางมาคัดค้านการจัดกิจกรรมบริเวณดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเข้าระงับเหตุเพื่อป้องกันการปะทะของทั้ง2กลุ่มท่ามกลางกลุ่มต่อต้านรัฐบาลนักศึกษาที่ทยอยเดินทางมาสมทบอย่างต่อเนื่องนายภริชชีวาลักษ์หรือเพนกวินกล่าวว่าวันนี้รู้สึกยินดีมากที่ได้มาพบกับพี่น้องลพบุรีซึ่งเมืองลพบุรีเป็นเมืองทหารจะมาย้ำว่าทหารควรอยู่เคียงข้างประชาชนจัดชุมนุมอย่างสันติวิธีไม่มีอาวุธและมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลพบุรีให้ไปรวมตัวกันในวันที่19กันยายนซึ่งจะมีงานใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตั้งแต่เวลา 14:00 น.สำหรับวันดังกล่าวโดยยังคงยืนยันกิจกรรมเหมือนเดิมไม่มีความรุนแรงแน่นอนเพราะฝ่ายเราไม่มีอาวุธถ้าจะมีความรุนแรงก็มาจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวเรามีแผนด้านรักษาความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วขอให้ไว้วางใจนั่นคือเรื่องราวที่มติชนออนไลน์ได้นำเสนอสำหรับรายละเอียดการปราศัยของเพนกวินเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับประมาณ30นาทีว่าเพนกวินได้ปราศัยไว้อย่างไรกันบ้างไปฟังกันครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวลพบุรีที่จะไม่ยอมเป็นฝุ่นใต้ใครต่อไปแล้วครับผมจริงๆเรื่องเลยวันนี้ผมเตรียมมาพูดหลายเรื่องแต่ผมได้ฟังผู้ปราศัยแต่ละท่านที่ได้ขึ้นมาปราศัยก่อนหน้าผมในวันนี้แล้วผมไม่รู้เลยผมจะพูดเรื่องอะไรเวทีลพบุรีนี่ร้อนแรงเด็ดไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเลยขอเสียงตบมือให้กับพี่น้องชาวลพบุรีทุกคนหน่อยครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวลพบุรีทุกคนครับผมที่ต้อนรับผมอย่างอบอุ่นเวทีวันนี้อุ่นหนาฝาข้างแม้ว่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มเข้ามาป่วนเราในตอนแรกก็ไม่เป็นไรผมรับถือใจแล้วกันอะไรอย่างว่าก็ถึงว่ากล้ามาตบมือให้พวกเขาสักรอบไปเนี่ยตบเป็นเกียรติมีลพบุรีมีคนเยอะมากฮะรวมถึงหน่วยความมั่นคงก็มามากเหมือนกันผมลงจากรถไม่เท่าไหร่แป๊บเดียวหน่อยเนี่ยมีคนเดินเข้ามาตอนนี้คือว่าเป็นพี่น้องร่วมอุดมการณ์มาขอไทยลูกแสดงบัตรเลยผมเป็นทหารนะครับที่เป็นผู้บัตรนะแต่ผมไม่เข้าใจนะวันนี้มาตั้งแต่นั่นน่ะสารวัตรนักเรียนเข้ามาดูไม่รู้จะกลัวอะไรกันมากมายขอเสียงโห่เลยนะครับผมลพบุรีเป็นเมืองทหารเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพูดเรื่องประชาธิปไตยกลางดงทหารผมไม่ใช่คนลพบุรีนะฮะวันนี้มาครั้งแรกแต่ผมเข้าใจว่าสี่ทิศเรานี่ใช่ทหารหมดเลยไม่เป็นไรฮะก็ขอถ้าเกิดว่าเครื่องเสียงนี้ได้ยินไปถึงโรงนอนที่ท่านนอนอยู่ก็มารับฟังผมไปด้วยครั้งหน้าจะได้ไม่ทำรัฐประหารอีกเมียทหารหมดเลยเนี่ยขอบคุณมากครับผมซึ่งผมเชื่ออยู่แล้วว่าพ่อแม่พี่น้องนายทหารชั้นผู้น้อยเอ็มทหารชั้นผู้น้อยรู้แล้วจะเป็นมูหมดแล้วครับผมเป็นฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันทั้งสิ้นแต่ไหนๆวันนี้เลยมายืนต่อหน้าลูกๆหลานๆทหารภรรยาพี่น้องทหารทั้งหลายแล้วผมจะขอพูดถึงทหารที่ผมมองว่าเป็นผู้ที่ทรงเกียรติและกล้าหาญที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ก่อตั้งกองทัพบกเป็นต้นมาคือจอมพลแปลกพิบูลสงครามสำหรับผมจอมพลแปลกพิบูลสงครามท่านนี้แม้ว่าประวัติศาสตร์ฉบับตำราเรียนกระทรวงศึกษาธิการจะไม่ได้พูดถึงมากนะแต่ท่านทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้3ประการในช่วงชีวิตของท่านซึ่งส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้ประการแรก
านเป็นผู้ก่อตั้งคณะราษฎรคณะราษฎรก่อตั้งขึ้นโดยคน7คนส่วนมากเป็นนักศึกษาและข้าราชการที่รับราชการอยู่ในต่างประเทศรวมตัวกัน7คนที่บ้านพักที่บ้านพักหมายเลข9บ้านเลขที่9กรุงปารีสและได้มีการประชุมหารือกันเป็นจุดเริ่มต้นท่านประชุมกัน5วัน4คืนคณะราษฎรตกลงกันได้ว่าจาก7คนนั้นเนี่ยจะให้อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยของผมเป็นมันสมองของการปฏิวัติและให้จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นหัวหน้าคณะราษฎรดังนั้นปรบมือให้กับวีรกรรมการตั้งคณะราษฎรของจอมพลป.หน่อยครับการที่คณะราษฎรประชุมไปถึง5วัน4คืนนั้นแสดงว่าท่านเอาแน่ท่านเอาจริงท่านคิดเพื่อประเทศชาติจริงๆไม่ได้เหมือนบางคนที่จู่ๆก็อ้างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดอำนาจเข้ามาและสุดท้ายก็ไม่ได้ทำอะไรให้กับประเทศชาติแถมยังขายชาติให้กับจีนแดงอันนี้ผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะฮะว่ามันผู้นั้นเนี่ยเป็นใครแต่ถ้าเกิดพี่น้องปรบมือตามผมได้แสดงว่าพี่น้องรู้ก็ขอให้ท่านคนที่ผมกล่าวถึงเนี่ยระมัดระวังตัวไว้หน่อยแล้วกันเพราะเดี๋ยวนี้วีรกรรมของคุณต่อให้ไม่ต้องเอ่ยชื่อเขาก็รู้แล้วว่าคือใครดังนั้นงานวันนี้ที่ตั้งชื่อว่ากูลูกหลานจอมพลป.ตั้งโจทย์ถูกนะครับผมเพราะถ้าไม่มีจอมพลป.ทุกวันนี้เราออกมาในฐานะประชาชนแต่ถ้าไม่มีจอมพลป.พิบูลสงครามในวันนั้นป่านนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นประชาชนนะเราอาจจะยังเป็นไพร่กันอยู่งานที่สองที่จอมพลป.ได้ฝากฝังไว้ให้พวกเราท่านเป็นผู้ที่สร้างชาติขึ้นมาบางคนอาจจะเถียงผมว่ายังไงชาติไทยเราก็อยู่ตรงนี้มาเป็น7ปฏิปีเป็นพันปีก่อนจะมีจอมพลป.ใช่ครับแต่ใครก็อยู่ตรงนี้นี่แหละฮะคนไทยก็อยู่ตรงนี้นี่แหละฮะไม่ได้ไปไหนแต่สิ่งที่จอมพลป.พิบูลสงครามได้สร้างไว้ในก่อนหน้านี้เวลาพูดถึงคำว่าชาติถูกเอามาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5และถูกเอามาเน้นย้ำเอามาสอนในตำราเรียนว่าชาติศาสตร์กษัตริย์เนี่ยในสมัยรัชกาลที่6แต่เขาสอนว่าอะไรครับอันนี้ผมขอลงรายละเอียดในเรื่องของประวัติศาสตร์หน่อยเพราะว่าเป็นวิชาที่ผมชอบเรียนมากในสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่6เองท่านก็ทรงเขียนไว้ประชาชนร่างเขาไม่ใช่คำว่าประชาชนนะครับไพร่ฟ้าราษฎรไพร่ฟ้าราษฎรทุกคนต้องรักพระมหากษัตริย์เพราะพระมหากษัตริย์ก็คือชาติก็คือพระมหากษัตริย์แต่สิ่งที่จอมพลป.ทำไว้ตำราเรียนหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนในสมัยรัฐบาลจอมพลป.ท่านบอกให้ไม่ใช่ชาติไม่ใช่ของคนคนเดียวชาติเป็นของทุกคนจอมพลป.ท้อง475ประกาศออกมาว่าต่อไปนี้ชาติเนี่ยไม่ใช่ของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์คนเดียวไม่ถือเป็นชาติต้องเป็นประชาชนทั้งประเทศต้องถือเป็นชาติลองไปดูแต่ละคนวีรบุรุษหลายๆคนที่จอมพลป.ดันขึ้นมาให้คนไทยเราได้เป็นที่รับรู้ได้เป็นที่รู้จักจอมพลป.คือผู้ที่เชิดชูท้าวสุรนารีจอมพลป.คือผู้ที่เชิดชูท้าวเทพกษัตริย์ท้าวศรีสุนทรอยู่ภูเก็ตจอมพลป.คือผู้ที่เชิดชูพระราชมนูจอมพลป.คือผู้ที่เชิดชูชาวบ้านบางระจันถามว่าทำไมต้องยก 4-5 ท่านนี้ขึ้นมาเพราะอะไรฮะเพราะประวัติศาสตร์ที่เขียนก่อนสมัยจอมพลป.เรื่องที่จะไม่พูดถึงคนกลุ่มนี้เลยเราร่ำเรียนกันมาในหนังสือประวัติศาสตร์ที่เขียนในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5คือก่อน2475นั้นกล่าวถึงแต่วีรกรรมของกษัตริย์กล่าวถึงแต่การออกการชนะสงครามการลุกขึ้นมาปกป้องบ้านเมืองโดยไม่เคยกล่าวว่า
ที่กษัตริย์ที่บรรพบุรุษพระมหากษัตริย์เราทั้งหลายนั้นเนี่ยออกไปชนะสงครามมามีไพร่สังเวยชีวิตไปกี่คนจอมบรรพคือผู้ที่พยายามที่จะขุดตรงนี้มาเล่าให้ลูกหลานเราฟังอีกครั้งหนึ่งที่ท่านต้องกล่าวถึงท้าวสุรนารีแม่ก็คือย่าโมเมืองโคราชที่ท่านต้องกล่าวถึงพระแม่กษัตริย์ท้าวศรีสุนทรสองมีรัตตีแห่งเมืองขนานภูเก็ตนั้นทำไมนะทำไมต้องพูดถึงสตรีทั้งสามท่านนี้เพราะจอมพลท่านต้องการแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แต่ผู้ชายเท่านั้นที่จะรักชาติได้ไม่ว่าจะเกิดมาเป็นเพศอะไรก็สามารถมาร่วมรักชาติปกป้องแผ่นดินและสร้างชาติไปด้วยกันได้ที่ท่านต้องกล่าวถึงพระยารามพระยาศรีหราชเดโชและพระราชมนูซึ่งเป็นทหารเสือรวมถึงเป็นตรงที่ท่านเจ้าพญาโกศาเลยซึ่งเป็นทหารเสือมันในทุกยุคทุกสมัยนั้นเพราะจงพลพอท่านต้องการย้ำเตือนให้คนไทยเขารู้ว่าเวลาออกศึกเขาไม่ได้ออกศึกแค่พระมหากษัตริย์คนเดียวทหารที่เป็นนายทหารชั้นผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ดีเขาก็ออกไปด้วยสงครามไม่ได้ชนะเพียงพระมหากษัตริย์เพียงคนเดียวศาสตร์ชาติไทยจอมพลป.ท่านเชิดชูวีรกรรมของชาวบ้านบางจันเหตุเพราะอะไรนะเพราะท่านต้องการแสดงในสิ่งที่ประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยรัชสำนักไม่เคยแสดงในพระราชพงศาวดารหรือประวัติศาสตร์ที่เขียนโดยรัชสำนักจริงมีเขียนถึงชาวบ้านบางจันนิดเดียวเองนะฮะคือพยายามไม่พูดถึงเพราะอะไรเพราะชาวบ้านบางกระจังนั้นกรีดเลือดออกมาเป็นสีน้ำเงินทั้งคนไหมครับไม่มีครับเป็นชาวบ้านเป็นไพร่เหมือนกับเราเนี่ยนะครับผมที่จอมพลป.ท่านต้องพูดถึงชาวบ้านบางกระจังในตำราเรียนนั้นนั่นเป็นเพราะว่าจอมพลป.ต้องการพิสูจน์ว่าต่อให้จะเป็นไพร่เป็นผงเป็นฝุ่นเป็นอะไรทุกคนถ้ามีความรักชาติก็ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่เหมือนกันและประการสุดท้ายที่ผมเห็นว่าจอมพลป.ได้สร้างคุณประการสังคมไทยคือจอมพลป.ได้สร้างที่ยืนให้กับสตรีไทยทุกท่านในสังคมไทยก่อน2475นั้นผู้หญิงเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากคนรับใช้อันนี้ผมพูดถึงในยุคอดีตนะฮะในยุคอดีตผู้หญิงถูกบังคับให้เป็นคนรับใช้ของผู้ชายผู้หญิงจะออกไปทำงานก็ไม่ได้จะออกไปมีหน้ามีตาในสังคมไม่ได้พอจอมพลป.ได้เป็นนายกรัฐมนตรีปุ๊บแป๊บเดียวประกาศเปิดเลยต่อไปนี้ข้าราชระบบราชการรับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายต่อไปนี้วีรบุรุษวีรสตรีจะพูดถึงวีรบุรุษอย่างเดียวไม่ได้ต้องพูดถึงวีรสตรีด้วยถึงได้กำเนิดเรื่องราวของท้าวสุรนารีท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรขึ้นมาและที่สำคัญขอบคุณนะครับและที่สำคัญท่านได้ทำในสิ่งที่คือว่าปฏิวัติวงการของท่านเองคือปฏิวัติวงการทหารนั้นท่านประกาศเลยว่าผู้หญิงทำอะไรก็ได้เป็นทหารก็ได้ท่านสั่งให้เปิดนายร้อยหญิงขึ้นมาบทบาทนี้ทำให้บรรดาผู้หญิงทุกคนบรรดาผู้หญิงพ่อบรรดาผู้หญิงแม่แม่พี่พี่ป้าป้าทุกคนได้รักประชาธิปไตยกันมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.บัดนั้นรักกันขนาดไหนนะครับผมขนาดที่ว่าผมไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร์มานะครับหลัง2475ขึ้นมาแน่นอนว่าเชื้อพระวงศ์ผู้ชายที่มีอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินนี้เขาไม่เอาแน่แน่แต่เชื้อพระวงศ์ที่เป็นสตรีพระองค์เจ้าต่างๆเจ้าฟ้าต่างๆมงเจ้าต่างๆที่เป็นหญิงเขาออกมาใช้โยโหร้องดีในที่สุดก็มีประชาธิปไตยผู้หญิงได้เป็นอิสระขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่เป็นผู้หญิงยังเอาด้วยกับจอมพลป.ผมคิดว่าพี่น้องทุกคนตรงนี้ที่อาศัยอยู่ในยุคนี้80ปีหลังสมัยจอมพลป.ควรจะเอาเรื่องกับจอมพลป.ครับตบมือเขาหน่อยครับของเจ้าพลป.ยังมีอีกหลายอย่างครับแต่ถ้าเกิดผมพูดหมดคงมันต้องถึงพรุ่งนี้เช้า
ท่านต้องลงว่าท่านเป็นเพื่อประชาชนนั่นเองปศ2496จอมพลม.เป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นท่านได้พยายามผลักดันกฎหมายตัวหนึ่งคือพระราชบัญญัติจัดการที่ดินเพราะปัญหาในสังคมไทยในตอนนั้นคือในขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำอุตสาหกรรมทำเกษตรประจำมีชาวนาเป็นประชากรส่วนมากในยุคนั้นนะฮะมีชาวนาเป็นประชากรในส่วนมากแต่ชาวนาจำนวนมากไม่มีที่ดินชาวนาจำนวนมากต้องเช่าที่คนอื่นเขาทำนาจอมพลป.ท่านพยายามที่จะแก้ปัญหาจึงพยายามออกกฎหมายจำกัดการครอบครองที่ดินว่าต่อไปนี้คุณจะเป็นเศรษฐีอย่างไรก็ตามครองที่ดินได้ไม่เกิน50ไร่ในตอนนั้นปรากฏออกมาวิ่งออกมาเต้นออกมาดิ้นกันเป็นหมาสะบัดน้ำร้อนเพราะอะไรครับเพราะมีคนเสียผลประโยชน์เยอะและคนที่จะต้องเสียผลประโยชน์มากที่สุดในตอนนั้นคือสถาบันกษัตริย์ว่าอะไรนะผมไม่ทราบนะว่าในลพบุรีเนี่ยมีที่ดินตรงไหนเป็นของสำนักทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์บ้างหรือไม่ไปยังครับกรุงเทพที่ผมมาใช้ชีวิตอยู่ที่ยานประตูน้ำที่พารากอนไปจนถึงรังสิตนะฮะล้วนแต่เป็นของกษัตริย์ที่เขาจะยอมได้ยังไงนะฮะดังนั้นแผนการคุ้นล้มจอมพลป.มันก็เริ่มต้นจากตรงนั้น2496ผ่านไป3ปี4ปีจอมพลป.ก็เห็นค่าว่าฝ่ายศักดินาต้องการเอาคืนท่านไปทำในสิ่งที่เป็นเรื่องของความยุติธรรมท่านไปทำในสิ่งที่เป็นเรื่องของความถูกต้องแต่ไปสะกิดใจคนบางคนนั่นคือการต้องการล้างมลทินให้กับอาจารย์ปรีดีพนมยงค์การรื้อฟื้นคดีสวรรค์คดีนอกรงประชนของรัชกาลที่8ซึ่งในตอนนั้นสังคมไทยทุกคนก็ด่วนตัดสินไปแล้วว่าอาจารย์ปรีดีเป็นคนทำซึ่งไม่จริงศาลที่ตั้งขึ้นมาและพิจารณาที่เรารู้ว่าเป็น3แพ้นั่นแหละครับผมชิดบุญเฉลียว3คนนั้นผมไม่แน่ใจนะว่าพี่น้องรู้ในรายละเอียดหรือไม่แต่ขอให้ทราบไว้ครับว่าศาลนั้นน่ะไม่ใช่ศาลทั่วไปการพิจารณาคดีนอกรงประชนที่เกิดขึ้นในตอนนั้นเกิดขึ้นโดยศาลที่ตั้งมาเป็นพิเศษตั้งโดยใครตั้งโดยคณะรัฐประหารครับผมตั้งมาเพื่อใส่ร้ายอาจารย์ปรีดีโดยเฉพาะจอมพลป.บอกว่าไม่แบบนี้ใช้ไม่ได้ไปใส่ร้ายอาจารย์ปรีดีโดยศาลที่ตั้งขึ้นมาเองและเป็นคนของตัวเองสามารถกำหนดคำพิพากษาได้เองท่านต้องการรื้อฟื้นใหม่ท่านต้องการเอาความจริงมาพูดว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่ฆ่ารัชกาลที่8สุดท้ายมาตามนั้นนะครับผมจอมพลป.ประกาศลั่นเลยว่าต้องการรื้อฟื้นคดีเพราะองค์ประชุมให้พิจารณาใหม่อย่างเป็นธรรมอีกครั้งหนึ่งไม่ทันไรแป๊บเดียวจอมพลป.โดนหักหลังเบอร์คุณเขาเองที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ปี2500กึ่งคุณยังผมไม่สบายปี2500กึ่งพุทธกาลรัฐบาลมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างใหญ่โตให้สมกับที่ว่าเมืองไทยเป็นศูนย์กลางเมืองพุทธในตอนนั้นมีการกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นองค์ประธานในการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมฉลองหนึ่งพุทธกาลปรากฏว่าอะไรฮะจู่ๆแล้วปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงไม่สามารถเสด็จมาได้พระราชวังผู้จัดงานพิธีทั้งหลายเขาเลยไปเชิญจอมพลป.ขึ้นมาที่เป็นนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเองจอมพลป.ท่านไม่รู้อะไรท่านก็รับสิครับก็ได้ถ้าเกิดในหลวงไม่สามารถเสด็จมาได้เนี่ยท่านเป็นประธานให้เองหกแป๊บเดียวนั่นแหละฮะพอท่านไปนั่งเป็นประธานในพิธีแป๊บเดียวฮะโดนใส่ร้ายป้ายสีโดยสื่อต่างๆที่เป็นสื่อสายเสี้ยมในสมัยนั้นท่านนึกไม่ออกว่าเป็นแบบไหนให้นึกถึงเนชั่นรู้ไหมครับผมสื่อต่าง
มอนเนี่ยตัวเล่นยังเป็นแบบเดิมเลยนะฮะผ่านไปไม่รู้กี่ปีโอเคบรรดาสื่อมวลชนบรรดานักการเมืองรวมถึงทหารฝ่ายตรงข้ามก็พยายามปั่นกระแสขึ้นมาว่าจอมพลม.ตีตนเสมอเจ้าจอมพลม.พยายามยกตนเป็นเจ้าไม่ให้ในหลวงมาเป็นประธานในพิธีเอาตัวเองขึ้นมาเป็นซึ่งเป็นเรื่องที่ผมใส่ร้ายไม่สีก็เหมือนตอนปี4950นั่นแหละครับทหารนั้นนะครับที่อดีตนายกพันตำรวจโทรัฐมนตรีชินวัตรถูกกล่าวหาในลักษณะคล้ายๆกันฮะไม่กี่เดือนหลังจากนั้นมีกระแสข่าวจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์จะยึดอำนาจจอมพลโมเห็นท่าละฝ่ายศักดินาแข็งแรงเหลือเกินสู้ไม่ไหวส่งสารไปหาอาจารย์ปรีดีซึ่งลี้ภัยอยู่ต่างประเทศว่าฝากบุตรธิดาของอาจารย์ปรีดีกลับไปบอกว่าให้ไปบอกพ่อหน่อยก็คือพ่อก็คืออาจารย์ปรีดีนะฮะให้ไปบอกพ่อของหนูเขาหน่อยให้กลับมาช่วยดูทำงานดูสู้กับพวกศักดินาไม่ไหวแล้วนั่นคือสุดท้ายที่สุดพอมีกระแสข่าวว่าจอมพลสฤษดิ์จะเข้ายึดอำนาจจอมพลปอเข้าเฝ้าแล้วทูลกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นประมุขของทหารทั้งปวงขอให้ไปห้ามปรามกองทัพให้หน่อยเพื่อบอกว่าไปบอกทหารนี่หน่อยว่าอย่าคิดมาล้มประชาธิปไตยประโยคที่ได้รับกลับมาคือทรงแนะนำว่าให้จอมพลถ้าไม่อยากให้เกิดรัฐประหารต้องให้จอมพลปอชิงลาออกไปเสียทั้งหมดที่ผมพูดนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันทั้งสิ้นเพียงแต่กระทรวงศึกษาธิการไม่ยอมเอาข้อมูลตรงนี้ไปไว้ในตำราเรียนเท่านั้นเองของความเป็นนักปฏิวัตินักประชาธิปไตยถึงนาทีสุดท้ายพอได้ยินว่าอาจจะสำนักจะไม่ห้ามความกองทัพแน่ๆท่านก็ตัดสินใจอาจกล้าทำก็กล้าและจำมันสุดก็ยินทำงานจริงๆหลังจากนั้นในเย็นวันนั้นนั่นเองจำมันพอเข้าเฝ้าตอนเช้าออกจากบังในตอนเที่ยงตอนเย็นจำมันผลิตยึดอำนาจยึดอำนาจเสร็จก็สเต็ปเดิมครับผมช่วงค่ำเป็นแต่งตั้งจอมพลเป็นนายกรัฐมนตรีประกาศให้กฎอัยการทั่วประเทศคำถามที่พี่สมยศเคยถามว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารนี่คือใครผมว่าผมขอใช้เรื่องราวของนิตต์ตอบแทนทุกคนนะครับก็คือคนนั้นนั่นแหละสุดท้ายจอมพลป.ท่านต้องมาเห็นไปอย่างไม่สมเกียรติเราเสียเลยท่านถูกบังคับให้ขึ้นรถไปกับนายทหารของสิริของท่านเพียงคนเดียวต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นลี้ภัยไปเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะระแวงอะไรกันนักกันหนาเจ้าคุณพ่อท่านต้องการที่จะมาบวชไปบวชที่ประเทศอินเดียขอไปลาแม่ของท่านในประเทศไทยแล้วค่อยออกไปศรีลังกาไปอินเดียรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ก็ไม่ยอมให้ท่านเข้ามาไม่กี่ปีหลังจากนั้นท่านเสียชีวิตอย่างปริศนาในบันทึกกล่าวว่าวันที่ท่านเสียชีวิตอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นในวันนั้นท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตื่นเช้ามาก็เหมือนทุกวันฮะทักทายคนนู้นคนนี้มีกำหนดการเข้าเฝ้านักเรียนนายร้อยที่เพิ่งเดินทางมาจากประเทศไทยไปกินข้าวกันกินข้าวกลางวัน
วิธีการเปลี่ยนแปลงของคณะราษฎรซึ่งพอคณะราษฎรได้ลงหยุดไปประมาณ25ปีพอเจ้าปกครองโดนคอมมิวนิสต์ยึดอำนาจล้มละลายออกนอกประเทศในปี2500ก็เหมือนว่าทุกอย่างจะจบลงแต่ในวันนี้ถ้าเราได้ทำสำเร็จถ้าเราได้สร้างประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญได้สำเร็จผมเชื่อว่าเราจะไม่มีวันจบแบบคณะราษฎรเพราะรอบนี้ประชาชนส่วนมากและมวลชนเอาด้วยกับเราขอเสียงปรบมือนะครับดังนั้นภารกิจสำคัญของวันที่19กันยายนจึงเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือภารกิจในการตะโกนในการตะโกนบอกดวงวิญญาณของจอมพลป.พญาพหลและจอมและอาจารย์ปรีดีว่าขอให้อาจารย์ตายตาหลับเสียเถิดในวันนี้ลูกหลานจะมาทำงานต่อวันที่19เราจะเอาข้าพุกันเป็นป้อมปราการของฝ่ายประชาธิปไตยทั้งที่มีข่าวกันมาแล้วนะครับผมอันนี้ผมขอเล่าเล็กๆไปน้อยมีข่าวอันนี้พี่น้องอาจจะไม่เห็นข่าวว่าอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกว่าไม่อนุญาตให้ผมเข้าไปจัดการชุมนุมนี่คืออยากไปสนใจนะครับแบบนี้มีราคาถ้าเราคงจะไม่อยากไปทำอะไรเลยหลังที่ผมได้ยินมาจากอาจารย์อีกท่านนะฮะแล้วท่านก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยหรอกผมไม่บอกผมเนี่ยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่กล้าอนุมัติสถานที่ให้พวกเราใช้ชุมนุมกันเพราะมีกระแสกดดันมาจากนะมีการมาบอกว่าอนุรักษ์ให้นักศึกษาผู้นี้ใช้จะไม่มาจะไม่มาให้ใครมาซึ่งผมขอซึ่งผมในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และในอีกครั้งหนึ่งผมก็ต้องจบไปแล้วเนี่ยและต้องไปรับปริญญาเนี่ยผมบอกเลยก็ผมบอกเลยเนี่ยต้องไปปริญญาจากมือคุณหน่อยนะครับขอให้อาจารย์เจสุนีวิทูนาพิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับรู้ตรงนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้ให้คุณค่าขนาดที่ผมและพี่จำปาอยู่ในขณะนั้นอย่าได้ทำไปนะครับส่วนเรื่องของการเข้าไปทวงคืนสนามหลวงพวกเราชี้แจงไว้ชัดเจนว่าธรรมศาสตร์ที่มีแค่กลุ่มคนไม่น้อยคนเยอะนะครับพี่น้องกับบ้านก็ไม่ได้เราก็ต้องเข้าไปใช้ที่กว้างหน่อยแล้วก็คืนสนามหลวงซึ่งพอเราประกาศว่าจะใช้พื้นที่สนามหลวงแป๊บเดียวนะผมไม่บอกนะสถาบันที่ทางไหนสถาบันที่ทางไหนที่ผมอยู่ในโรงงานนั่นคือกับเนชั่นเลยครับผมออกมาใช้สภาพกำลังทุกอย่างออกมาปั่นข่าวล่องบอกว่าสนามหลวงเป็นวาระสถานชุมนุมแรกที่จะเป็นการบุกรุกคุณท้าติดคนนี้มาท้าในประวัติศาสตร์กับผมเนี่ยเป็นตลาดนะเป็นตลาดนะไม่ต้องใช้ประวัติศาสตร์อะไรนึกสิอะไรนะครับนะครับผมผมถามนะครับคุณผู้บริหารนี่ท่านคุณผู้ว่าท่านอายุเยอะกว่าผมหลายเท่าคนนะผมถามผมไม่รู้หรอกนะเขาชื่ออะไรสถานีแม่การท้าเรื่องของรถที่สนามหลวงเหรอแล้วรถอันนี้ผมไม่รู้นะเพราะว่าผมว่าตอนนั้นผมก็ยังเด็กอยู่แล้วผมก็ตามข่าวเพียงด้านเดียวแต่ที่เรารู้รถที่ไปยึดสนามหลวงทำเรื่องนี้มันก็คือรถประจำที่ของคุณแม่ที่นี่ครับถามเขาจะใช้สนามหลวงครั้งแรกเพียงแต่มันไม่ได้ใช้มาหลายปีเท่านั้นเองคุณพ่อจะไกลใจว่าเหมือนกับตอนนั้นถน
พันธมิตรทำได้วันนี้ประชาชนพวกเราจะพิสูจน์ว่าประชาชนทุกคนเป็นท่านเนี่ยไม่ใช่นามหรือไม่สนามหลวงเป็นของประชาชนถ้ามีใครคนไหนมาถามที่น้องอย่างนี้ผมขอแนะนำให้ที่น้องตอบไปอย่างนี้นะครับผมสนามหลวงยืนยันที่ของคุณคุณพีเรียกว่าทะเลโซนมันก็ขอผู้เข้านะไม่เอาไว้เป็นที่นี่ทักทิ้งอะไรปล่อยย้ายราชการที่หนึ่งย้ายออกมาตั้งบุญนาคบริสุทธิ์นักสังคมดีสิปุ๊บนั่นเรียกว่าที่ผู้นี้ชอบซึ่งเป็นเอกสารนะเอกสารที่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ทุกทีว่าเขาไม่มีบ้านชาวบ้านไม่มีอะไรกินอยากจะหากับแก้วอยากจะหากับข้าวก็ต้องไปจับหัวจับเกียร์จับหูจับปูจับปลากันที่สนามหัวนั่นแหละครับผมและสนามหัวก็ถูกใช้อีกแล้วขึ้นอย่างมากมายมหาศาลกว่าจะเป็นที่เรียนรู้กว่าจะเป็นที่ทุกคนมาต้องมาอาศัยไม่ต้องจูงมานานเลยและสุดท้ายในปีนี้จะต้องถามกับว่าถ้าคุณใส่ใจเรื่องโบราณฐานมากนะถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนที่อ้อมดังออกมาปลูกปักสมบัติของชาติปลูกปักโบราณสถานทั้งหมดคุณไปอยู่ไหนตอนนี้ฮะตอนนี้คุณไปอยู่ไหนตอนนี้ฮะตอนนี้คุณไปอยู่ไหนตอนที่เรื่องสุนทรีตาโตตอนนี้ตอนทุกเมื่อตอนคุณไปอยู่ไหนเรื่องสันติโยกุลีแห่งที่ปีนสันติท่าตอนคุณพอ
ากเชื่อไหมว่าผมเป็นเมืองทหารมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยกรุงศรีอยุธยาผมเป็นเมืองทหารนะครับเป็นเมืองทหารไว้ความจริงสมัยนี้ก็คือเมืองทหารเหมือนเดิมการรัฐประหารครั้งแรกที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ไทยพระรามเมืองสวนสมเด็จพระรามเมืองสวนยกทัพจากลพบุรีไปชิงราชบัลลังก์จากพระเจ้าทรงรังจนมาถึงรัฐประหาร49คนทุกที่เกิดตามหลังพระเจ้าแผ่นดินลพบุรีแต่ในต่อไปนี้ลพบุรีคนจะต้องทำลพบุรีไม่ใช่เมืองทหารไม่ใช่เมืองรัฐประหารแต่จะเป็นเมืองทหารที่ไปเพราะคนลพบุรีจะออกไปถึงที่กรุงเทพด้วยกันไปถึงเจ้าพระยาของคุณนั่นคือคำปาใสของเป็นปิ้นผลิตชีวารักษ์ในวันนี้ที่ลพบุรีและแน่นอนชื่อของชั้นของเป็นปิ้นณนาทีนี้เปรียบเสมือนยาขมหม้อใหญ่ที่ฝ่ายเผด็จการอำนาจนิยมไม่ต้องการได้ยินยิ่งบุกถึงลพบุรีเมืองทหารด้วยแล้วงานนี้เขาคนนั้นคนที่สำราญบานทรูดคงรู้สึกไม่พอใจเพราะหลายๆคนก็รู้ว่าก่อนหน้านี้นอกจากบ้านหลังเล็กที่ดอนเมืองแล้วเขานิยมชมชอบจะมาพักบ้านพักที่ราบ31ที่ลพบุรีงานนี้เป็นปิ้นผลิตชีวารักษ์ไปกระตุกหนวดเสือเข้าแล้วและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเพนกวินบุกลพบุรีวิตวุ่นวายเมื่อกลุ่มทหารเอกพระนารายณ์ยกพวกกว่า10คนบุกเวทีปราศัยวุดวิดปะทะกันต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์การเมืองในห้วงเวลาที่มีการสถาปนาประชาธิปไตยของประชาชนที่แท้จริงแบบนี้และเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ